เราก็มองในภาพรวมว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะทุกฝ่ายต้องการที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไปมีงานมีการเพื่อเดินหน้าไปเห็นผมเห็นเมียผมในมิติใหม่ต่อไปวันนี้พรรคพลังประชารัฐมีแนวทางที่ชัดเจนเห็นตวิสังคมลีครับทุกอย่างในประเทศเข้าที่เข้าทางไม่ว่าจะเป็นความสามัคคีของคนในชาติในเรื่องของการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายวันนี้พรรคพลังประชารัฐเราก็ส่งในส่วนตัวผมเองเนี่ยของมุกดาหารเราจับมือกัน5จังหวัด5จังหวัดมีนายกอบจทั้ง5จังหวัดเป็นแกนหลักที่จะขับเคลื่อน5จังหวัดซึ่งประกอบด้วยสกลนครนะครับ6เขตมุกดาหาร2เขตนครพนม4เขตบึงกาฬ2เขตแล้วก็หนองคาย3เขตเป็น17เขตผมมาหาเสียงทุกจังหวัดซึ่งเราจะไปในเรื่องของนโยบายที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต่ก่อนนะครับซึ่งรายละเอียดเราคงทราบกันทั้งหมดแล้วและเรื่องของเงินค่าเกี่ยวข้าวนะครับแค่เดียวรัฐบาลของสองตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ผมเพื่อช่วยเหลือชาวนาเป็นต้นซึ่งโครงการเรื่องมาจากโครงการที่ล้มเหลวในเรื่องนำข้าวประกันราคาได้นกสามตัวพี่น้องครับรัฐบาลก็จัดในเรื่องของค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 ได้ผมไปใช่ 18,000 บาทนโยบายตัวนี้เราก็จะสานต่อเป็นนโยบายของพรรคได้ทวีศักดิ์ซึ่งเรากำหนดค่าเกี่ยวข้าวเพิ่มไปใช่ครับพี่น้องบาทเป็น 40,000 บาทในส่วนของสปก. 4.01 ก็ดีซึ่งมันมีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายไม่สามารถให้ทำราษฎรทำการเกษตรอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้ก็เป็นข้อจำกัดอุปนิสัยคือเราก็จะนำนโยบายตัวนี้เพื่อปรับแก้เป็นเราใช้ว่า 4.0เพื่อให้เปลี่ยนมือได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ได้แล้วก็เป็นโอกาสทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ที่ถือสปก. 4.0 แล้วก็จะมีในเรื่องของนโยบายมารดาประชารัฐซึ่งนโยบายนี้เกิดจากแนวคิดที่เราต้องการให้คนซึ่งเป็นบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญสุดของประเทศมีคุณภาพเริ่มตั้งแต่ในครรภ์นะครับในครรภ์ได้รับการดูแลอย่างดีก็จะมีมารดาประชารัฐตั้งครรภ์เดือนละ 3,000 บาท 9,000 บาท 7,000 บาทอีก 10,000 บาทแล้วก็ในส่วนของค่าเลี้ยงดูถึง6ขวบรวมแล้ว 181,000 บาทนะครับเราก็จะทำเป็นนโยบายซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรของประเทศนี่เป็นคำยืนยันนะครับวันนี้เรานำเสนอหลายนโยบายเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำความเข้าใจในส่วนของการทำอย่างไรให้การเลือกตั้งมันไม่อยู่ในวังวนเดิมเลือกตั้งแล้วปฏิวัติเลือกตั้งแล้วปฏิวัติซึ่งเราเห็นมาแบบนั้นตลอดระยะเวลา80ปีของประชาธิปไตยท่านพลังประชารัฐเลยคิดว่าหนึ่งบ้านเมืองต้องสงบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาช่วยพี่ช่วยน้องกันในตรงนี้การจัดระบบพวกนี้มันก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งที่เกิดความยั่งยืนรัฐบาลจะต้องพี่น้องก็ได้มาประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรัฐบาลด้วย